بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهครับขอความสันติความเจริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเป็นประโยคแรกที่เรากล่าวเพื่อเป็นการขอบคุณนะครับในความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ให้โอกาสเราในหลายๆอย่างให้โอกาสในการได้มารวมตัวกันในวันนี้ให้โอกาสในการที่เราจะได้ศึกษาความรู้ให้โอกาสในการที่เราจะได้ทำอิบาดะห์และที่สำคัญก็คือถือเป็นเนี่ยมะอันยิ่งใหญ่กับการที่เรายังมีลมหายใจเพราะนั้นประโยคหนึ่งที่อัลลอฮ์บอกเอาไว้ก็คือเวลาอินชากัรตุมละอะซีดันนะกุมหากพวกเจ้าขอบคุณเราจะเพิ่มให้พวกเจ้าอีกซึ่งแน่นอนว่าการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันคือการแสดงออกถึงการเป็นบ่าวที่รู้คุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้หลายสิ่งหลายอย่างกับเราเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์อย่างเช่นเรามีความรู้การขอบคุณต่ออัลลอฮ์ก็แปลเปลี่ยนความรู้มาสู่การปฏิบัติแล้วเอาสอนต่อปฏิบัติแล้วก็สอนต่อนั้นหน้าที่ของคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยมันจะมีอยู่2อย่าง1เรียน2สอนเรียนก็คือเพื่อให้เราได้ความรู้แล้วเอามาปฏิบัติโดยเฉพาะสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับศาสนกิจของเราอันนี้สำคัญเพราะถ้าเราไม่เรียนมันจะกลายเป็นว่าเราทำโดยปราศจากความรู้ซึ่งเราก็จะเห็นว่าหลายคนขยันในการที่จะทำแต่บางทีไอการกระทำไม่ได้สอดคล้องกับบทบัญญัติของศาสนาพูดง่ายๆเงื่อนไขมันไม่ครบเราเคยเรียนกันแล้วนะครับว่าการงานที่จะถูกตอบรับนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะต้องมีเงื่อนไขแค่2ข้อจำได้ไหมสองข้อเองไม่ได้มากกว่านี้เลยข้อที่1จะต้องสอดคล้องกับบทบัญญัติของศาสนามูวาฟักตุชาริอะห์วัสซุนนะสอดคล้องกับตัวบทอัลลอฮ์สั่งนบีทำนั่นคือหนึ่งประการที่สองมีความบริสุทธิ์ใจมีความอิคลาสในการปฏิบัติงานอันนั้นนั้นถึงบอกว่าเวลาเราทำอะไรสักอย่างเราจึงต้องเอาสองอย่างเข้าไปเช็คไม่ได้หมายความว่าเราอยากจะทำอะไรก็ทำไม่ใช่นะโอ้ฉันจริงใจ 100% ล้าน%ฉันนี่เต็มที่กับอัลลอฮ์ตลอดแต่ว่าคำถามคือใครสั่งใครสอนใครสั่งใครสอนใช่ไหมไม่มีใครสั่งไม่มีใครสอนแล้วจะทำเพื่อตั้ง question mark เอาไว้ตัวใหญ่ๆหน่อยทำเพื่อใช่ไหมเอาจริงๆนะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนขยันเยอะนะไม่ใช่แปลว่าเราเขาเรียกนะคนที่อยากได้บุญเนี่ยเยอะแต่บางทีเนี่ยไอ้วิธีการปฏิบัติมันไม่ถูกต้องแล้วมันจะได้บุญได้ไหมไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้เพราะรูปแบบของศาสนาเราเน้นย้ำกันมาโดยตลอดว่าศาสนานี้เป็นศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่อัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดแล้วให้นบีมาแสดงแบบเราคือผู้ที่จะต้องเรียนรู้และปฏิบัติตามจบแค่นั้นพอง่ายไหมง่ายนะไม่ได้มีอะไรยากเลยไม่ต้องมานั่งนึกเองว่าอันนี้มันน่าจะดีอันนั้นมันน่าจะดีไอ้นู่นมันน่าจะดีเพราะเธอนึกเองนะยุ่งใช่ไหมมาตรฐานมันต่างกันเรามีความรู้ต่างกันมาตรฐานของการคิดก็ต่างกันสุดท้ายแล้วทำไม่เหมือนกันพอไม่เหมือนกันจะเป็นศาสนาอิสลามได้ไหมไม่ใช่นี่เขาเรียกศาสนาคิดเองใส่เองไปด้วยศาสนาคิดเองซึ่งไม่ใช่อิสลามเพราะนั้นเวลาเราทำเขาถึงได้บอกว่าทุกวันที่เราเรียนศาสนากันเพื่ออะไรปฏิบัติตามแบบอย่างของนบีใช่ไหมเพราะนั้นเรียนรู้แล้วเอามาทำแล้วหวังผลบุญจากอัลลอฮ์ใช่ไหมเพราะนั้นถึงบอกมี2ข้อ1สอดคล้องกับบทบัญญัติ2มีความอิคลาสต้อง2ข้อและเอาไปเช็คได้เลยไม่ต้องไปถามโต๊ะครูว่าฉันน่าจะได้บุญไหมไม่ต้องเอา2ข้อนี้ไปเช็คแล้วก็ตอบได้แล้วเรื่องของการนมาดอัลลอฮ์สั่งไหมสั่งนบีสอนไหมสอนเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจไหมใช่จบผ่านแล้วไม่ต้องไปถามว่าฉันควรจะได้คะแนนแค่ไหนตอบเองก็ได้นะเพราะอะไรเพราะเรารู้อยู่ว่าเราทำเพื่อใครทำเพื่ออะไรแล้วตั้งอกตั้งใจแค่ไหนอิบาดะห์เป็นแบบนั้นแหละครับนี่คือวิธีการในการที่จะทำให้เราได้ผลบุญจากสิ่งที่เราทำเราจะไม่ทำแบบเลื่อนลอยไม่ทำแบบคิดไปเองไม่ทำว่าสาว่าจะได้ไอ้สานี่อย่าไปคบกับมันเพราะสามาทีไรนี่ยุ่งทุกเรื่องนะสาว่าจะดีสาว่าจะได้สาว่าน่าจะน่าจะแหนไอ้สากับน่าจะอะไรเนี่ยนะ
ย่าไปยุ่งกับมันเยอะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยงานของเราจะไม่ถูกตอบรับเขาบอกว่างานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนมันจะยังไม่มีคุณค่าอันใดถ้าหากว่างานนั้นลำยุกบันอินดัลลอฮ์แปลว่าไม่ถูกตอบรับนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นถึงได้บอกว่าวันนี้เนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ที่เรายังสนใจให้ความใส่ใจกับการทบทวนผมจะพูดอยู่เรื่อยๆเวลาใช้คำว่าทบทวนเราไม่ได้ใช้คำว่าเรียนรู้เพราะอะไรเพราะวันนี้เนี่ยเราไม่ใช่อายุน้อยๆกันแล้วใช่ไหมอายุหลายวันกันแล้วนะเพราะนั้นเราไม่ได้เรียนรู้แล้วเรากำลังทบทวนจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาเมื่อในอดีตเพราะหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเราเรียนมาแล้วนะแต่บางทีเรามองข้ามหรือบางทีเราเก็บตกไม่หมดวันนี้มาทบทวนแล้วเราก็จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเราก็จะได้มุมมองเพิ่มเติมและเราก็จะได้รายละเอียดเพิ่มเติมเราจะได้ทำอิบาดะห์ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์มากที่สุดเพราะเราต้องไปจากที่นี่ไปจากนี่ด้วยนะได้ข่าวว่าอย่างนั้นไปจากที่นี่หมายถึงไปจากโลกดุนยาใบนี้ทุกคนต้องไปทุกคนต้องไปไม่มีใครหน้าไหนไม่ไปนะนี่คือสัจธรรมให้ศาสนาไหนเขาก็ไม่ปฏิเสธนะถ้าบอกว่าทุกคนต้องตายมีใครปฏิเสธไหมไม่มีแต่ถ้าบอกว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าองค์เดียวยังมีคนปฏิเสธยังมีนะแต่ถ้าบอกว่าทุกคนต้องตายมีใครมีศาสนาไหนปฏิเสธไหมให้คนไม่มีศาสนามันก็ไม่ปฏิเสธเพราะอะไรเพราะมันรู้ว่าต้องตายแต่เราเชื่อไปมากกว่านั้นว่าหลังจากตายไปแล้วไม่ได้จบกันไม่ได้จบกันมันแค่เปลี่ยนเฉยๆจากดุนยาไปสู่อีกโลกนึงโลกเนี่ยถ้าตามที่เขากำหนดนักวิชาการกำหนดก็มี5โลกใช่ไหมโลกวิญญาณโลกท้องแม่โลกดุนยาโลกอาลัมบารซักโลกอาคิเราะห์5โลกโลกวิญญาณก็คือวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างวิญญาณทุกดวงขึ้นมาและอัลลอฮฺก็ตรัสถามว่าอาลัสตูบิร็อบบิกุมฉันใช่พระเจ้าของพวกเจ้าไหมโลกวิญญาณก็คือทั้งหมดนะแม้ว่าวันนี้จะเป็นผู้ศรัทธาหรือเป็นผู้ปฏิเสธแต่วันนั้นตอบเหมือนกันหมดเลยครับออลูบาลาตอบว่าหาไม่ได้ใช่ไม่ใช่ใช่แต่หลังจากที่เกิดมาแล้วในดุนยามาอยู่ในท้องคุณแม่เกิดมาอยู่ในดุนยามันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วที่นบีบอกว่าเด็กทุกคนเนี่ยกุลูเมาลูดินยูและดูอาลันฟิตรอเด็กทุกคนเกิดมาบนฟิตรอบนธรรมชาติเดิมๆเลยธรรมชาติเดิมๆก็คือธรรมชาติที่รู้ว่าใครเป็นพระเจ้าธรรมชาติเดิมๆก็คือธรรมชาติตอนเป็นโลกวิญญาณน่ะรู้ว่าใครเป็นพระเจ้าแต่ละใครเป็นตัวแปรล่ะฟาอาบาวานี่พ่อแม่คือตัวแปรสำคัญยูฮาวิดานีฮีเอาอยู่นัสซิรอนีฮีเอาอยู่มัจจีซานีฮีเป็นยะฮูดีก็ได้เป็นมายูซีก็ได้เป็นนัสรอนีก็ได้ใครเป็นผู้ทำให้มันเป็นแบบนั้นก็คือพ่อแม่เป็นคือพ่อแม่นั่นคือแปลว่านั่นคือตัวแปรที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดนะครับเพราะนั้นถ้าวันนี้เราเป็นมุสลิมแปลว่าลูกหลานเราต้องเป็นมุสลิมทีนี้การเป็นมุสลิมเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าแค่เป็นมีชื่อเฉยๆว่าเป็นมุสลิมหรือมีชื่อว่าเป็นชื่อมุสลิมไม่ใช่แต่มันหมายถึงภาคปฏิบัติทั้งหมดแปลว่าอิสลามต้องอยู่ในตัวเราและแสดงแบบออกมาให้คนอื่นเขาเห็นไม่ใช่อิสลามอยู่ในแค่ศาสนาอิสลามมีชื่อเป็นมุสลิมบางคนชื่อมุสลิมเลยนะถ้าชื่อมุสลิมเนี่ยมันยังไงก็ฟันธงว่ามันคือมุสลิมมาแล้วแต่ถามว่าไอ้ความเป็นมุสลิมของมันอยู่ที่ชื่ออย่างเดียวไหมไม่ใช่ความเป็นมุสลิมหรือความเป็นอิสลามมันจะต้องออกมาให้คนอื่นเขาเห็นเพราะนั้นถึงบอกว่าวันนี้เราไปไหนก็แล้วแต่เราเอาอิสลามไปด้วยทุกที่เลยใช่ไหมครับเราเอาอิสลามไปด้วยทุกที่อย่างมุสลิมนี่ชัดเจนมากกว่ามุสลิมีนเพราะเราคุมฮิญาบเขารู้นี่คือมุสลิมนี่คือคนที่นับถือศาสนาอิสลามนี่คือคนที่ไม่กินหมูนี่คือคนที่ไม่เล่นการพนันนี่คือคนที่ไม่ซื้อหวยมั้ง ไม่ซื้อส่วนใหญ่เอาส่วนใหญ่ไม่ซื้อส่วนใหญ่ไม่ซื้อไอ้ส่วนน้อยไม่เกี่ยวนะพวกสารบัญก็ใช่ย่อยใช่ไหมเคยบอกไปแล้วนะเห็นแต่งตัวโอ้โหวะเราะหน้าดูเลยใส่ชุดคุมยาวๆอ่ะพวกสารบัญพักเดียวไปยืนอยู่หน้าหวยเลือกง่วนเลยแหมแล้วว่าจะเข้าไปถามแล้วง่วนนี้ออกอะไรเดี๋ยวแกก็บอกเอาสบายไว้ยุ่งกันใหญ่แล้วใช่ไหมเนี่ยมันก็แปลว่าอะไรมันคือภาพที่เราแสดงออกเนี่ยเขาจะรู้ทันทีว่าเราคือมุสลิมแต่ว่าอย่าให้เขาเข้าใจอย่างเดียวว่าเป็นมุสลิมไม่กินหมูเป็นมุสลิมถ้าเป็นผู้ชายมีเมียได้4คนมันรู้อยู่ไม่เกิดเรื่องเองเหรอไม่ใช่มันต้องรู้หลายๆอย่างนะครับมันต้องรู้หลายๆอย่างคือเราก็อย่าแสดงให้เขาเห็นแค่นั้นไงเพราะเขาจะอยู่แค่นั้นนะคือกาเฟสเนี่ยคนที่ไม่ชิมซิมเนี่ยเวลาเขามองเราเนี่ยเขาเข้าใจอยู่ไม่กี่เรื่องไม่กินหมูเนี่ยเด่นสุดแล้วแหละแล้วเขาก็เกิดคำถามว่าทำไมมุสลิมไม่กินหมูเขามาถามเราบางทีเราก็จะมีคำตอบนะแต่อย่าไปตอบทุกเรื่องนะผมได้สูตรมาตอนผมอยู่ที่
อินเดียอาจารย์เขาบอกว่าคุณอย่าตอบทุกคำถามที่คุณถูกถามเพราะท้ายที่สุดมันจะถามจนกระทั่งคุณตอบไม่ได้ใช่ไหมมันไม่ได้แปลว่าหลักศาสนาของเราเราต้องตอบได้ทุกเรื่องอ้าวแล้วทำไมเราต้องทำทุกเรื่องล่ะเราทำเพราะเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์เมื่ออัลลอฮ์สั่งเราจึงทำถามว่าโลกของวิญญาณใครเคยเจอวิญญาณไหมไม่เคยเจอแต่เชื่อไหมว่ามีมีเชื่อมาลาอิกะห์เคยเจอไหมไม่เคยเจออยากเจอไหมอย่าเพิ่งนะแต่เชื่อว่ามีเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์บอกนบีสอนแล้วเราเชื่ออย่างนั้นเหมือนกันความเชื่อของเราก็ความเชื่อของเราความเชื่อของเขาก็ของเขาอันในมุมตรงกันข้ามถ้าสมมุติว่าเราย้อนถามกลับไปทำไมอย่างนั้นล่ะทำไมอย่างนั้นล่ะทำไมยังคิดว่าเขาจะตอบเราได้หมดไหมไม่มีทางยังไงก็ตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นมันคือความเชื่อมันคือความศรัทธาซึ่งเราเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเราจึงเชื่อทุกอย่างที่อัลลอฮ์สั่งเราจบแค่นั้นพอทำไมไม่กินหมูพระเจ้าห้ามจบทำไมพระเจ้าห้ามให้ตอบแบบอาจารย์วิยาตอบปะล่ะ อาจารย์วิยาวิเศษรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านตอบได้ดีมากนะทำไมพระเจ้าห้ามผมจะไปรู้ว่าผมไม่ใช่พระเจ้าเพราะอะไรมันถามกวนแล้วไงถูกไหมเหมือนกันทุกเรื่องราวนั่นแหละมันไม่ได้แปลว่าเราจะตอบได้หมดแต่เราเชื่อว่าเป็นไปตามนั้นถามว่าไอ้สิ่งที่เขาทำแล้วเราไปถามเขาตอบได้ไหมไม่ได้หรอกยังไงก็ไม่ได้เพราะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเขายังไม่มีใจมาทางเราให้เราพูดให้ตายเขาก็ไม่เข้าใจทำไมต้องคุมพิยาแล้วก็บอกว่ามันเป็นการปกป้องไม่นี่นั่นอะไรก็แล้วแต่นะเขาก็ไม่เชื่อหรอกแต่ถ้าเราบอกว่าพระเจ้าห้ามทำไมพระเจ้าห้ามตอบแบบอาจารย์พิยาตอบอะจบเลยแต่ถ้าหากว่าเราจะคุยแบบในรายละเอียดเราก็ยังย้อนถามกลับไปว่าแล้วของคุณทำไมอย่างนี้ล่ะของคุณทำไมอย่างนี้ล่ะของคุณทำไมอย่างนี้ล่ะเชื่อเขาตอบเราไม่ได้เขาตอบเราไม่ได้อย่างที่อาจารย์ผมเขาบอกว่าเขาเคยเจอคนถามว่าคุณเป็นมุสลิมใช่ไหมเห็นมีเขาแต่งตัวก็รู้แหละนะเพราะว่าเขาจะดูชัดเจนหน่อยใช่ไหมเขาก็ถามว่าทำไมคุณถึงนับถือพระเจ้าองค์เดียวถ้าเราหาเหตุผลล้านแปดมันก็จะหักล้างเราด้วยเหตุผลใช่ไหมเขาก็ตอบกลับไปว่าแล้วทำไมคุณถึงนับถือพระเจ้าหลายองค์ล่ะคือในคำตอบเนี่ยมันมีอยู่แล้วแปลว่าถ้าเขาเข้าใจว่าทำไมวันนี้เขายังสับสนไหว้อันนั้นทีไหว้อันนี้ทีไหว้อันนู้นทีเขาก็จะรู้ว่าอ๋อที่เราไม่ไหว้ทั้งหมดเพราะเราศรัทธากับพระเจ้าองค์เดียวมันจะมีเหตุผลของตัวเองเพราะนั้นวันนี้ก็ให้เรายืนอยู่บนจุดของเราให้เราภูมิใจกับการเป็นมุสลิมให้เราภูมิใจกับการเป็นอยู่บนศาสนาอิสลามเพราะอินนัดดีนอินดัลลอฮิอิสลามศาสนาณอัลลอฮ์คืออิสลามเท่านั้นอัลลอฮ์ไม่ยอมรับศาสนาอื่นถ้าเรามั่นใจว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอัลลอฮ์สร้างสวรรค์และนรกเอาไว้เพื่อการตอบแทนมนุษย์วันนี้มนุษย์มีผู้ปฏิเสธมีผู้ศรัทธาไม่ว่ากันเพราะสิทธิ์ของเขาเราก็ไม่ต้องไปบีบคอเขาไม่ต้องปืนไปจ่อเขานะเฮ้ยแกต้องเป็นมุสลิมนะไม่ต้องดะวาได้พูดคุยได้เชิญชวนได้ในรูปแบบที่เราต้องนิ่มนวลเพราะการดะวาเนี่ยสำคัญนะและดะวาที่ดีที่สุดหรือการเชิญชวนที่ดีที่สุดคือยังไงรู้ไหมนี่แหละที่เราแสดงออกให้เขาเห็นนี่แหละแต่งตัวเรียบร้อยเขาต้องมีคำถามถ้าเรานมาศห้าเวลาเขาต้องมีคำถามบางทีเราไม่ต้องบอกแต่เขาอยากรู้ถ้าเขาอยากรู้เราค่อยคุยนี่แสดงว่าใจเริ่มมาแต่ถ้าเขายังไม่อยากรู้บางทีเราก็จะเฉยไปไม่จำเป็นที่จะต้องเอาไปให้เขาเสมอไปเพราะบางทีเราเอาไปให้เขาเอาให้เขาปรากฏว่าเราไม่ได้มีเหตุผลเขามีเหตุผลมาหักล้างทำไปทำมาเออกูไปกับมึงแล้วกันงั้นจบเลยแทนที่เราจะเอาคนมาเป็นพวกเราเรากลับกลายไปเป็นพวกเขาเพราะเราแพ้ทางเขาแต่ถ้าเขาอยากรู้แปลว่าเขามีใจใช่ไหมเพราะนั้นไอ้ส่วนที่ว่าที่ว่าจะต้องไปด่าว่าอันนี้ให้คนที่เขาเจนจัดในเรื่องของคำพูดซึ่งมันก็จะมีอยู่คนที่เขาสามารถมีเหตุผลในการหักล้างมีอะไรมากมายก็ว่าไปโอ้ย ถ้าคุยกันเรื่องเหตุผลเนี่ยมันก็ล้านแปดแล้วเนาะแต่ถ้ามีใจเป็นธรรมมีใจเป็นกลางก็จะเข้าใจเพราะนั้นวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์ความรู้ที่เราเรียนมาเอามาปฏิบัติเพื่อให้อีหม่านมันเกิดให้อีหม่านมันมั่นคงเพื่อเราจะได้ไม่ไขว้เขวและแนะนำว่าอย่าไปอยากรู้ของคนอื่นเขาประโยคนึงที่ผมพูดอยู่เรื่อยๆคือว่ายุ่งกับเรื่องของเราให้เยอะจะได้ไม่มีเวลาไปยุ่งเรื่องชาวบ้านใช้ได้กับทุกอย่างใช้ได้กับทุกอย่างใช้ได้กับความเชื่อของเราใช้กับเรื่องทั่วไปของเราใช้กับชีวิตประจำวันของเราแปลว่าวันนี้เนี่ยถ้าเรายืนอยู่บนจุดของเราปฏิบัติตามหลักการของเราเราจะไม่มีเวลาไปยุ่งเรื่องคนอื่นศาสนาอิสลามถามว่าฮุกมหรือบทบัญญัติของอัลลอฮ์เนี่ยมันน้อยเหรอไม่ได้น้อยนะเราเองยังทำได้ไม่หมดเลยแต่วันนี้เราไปชะเง้อดูว่าของคนอื่นเขามันน่าจะดีแล้วเราก็ทำตามหลายๆคนนะอย่างที่เราเห็นกันอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นไอ้อะไรแล้วล่ะเกษตรหัวเสาเอ่ยผมน้ำมนต์เอ่ยอะไรเนี่ยมันของเขาทั้งนั้นไม่ใช่ของเราเลย
ใช่ไหมใช่ไหมของเขาทั้งนั้นของเรามีไหมไม่มีแต่เราอยากมีเพราะเราเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะดีซึ่งไม่เอาแบบนั้นไม่เอาแบบนั้นวันนี้เรื่องของเราทำให้หมดทำให้หมดครับนมาศ5เวลาให้ครบขอดูอาต่ออัลเลาะห์ให้เยอะยืนอยู่บนหลักของเราและอินชาอัลเลาะห์เราก็จะกลายเป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์เนาะแล้วก็เรื่องที่อยากจะพูดในวันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องที่เอามาจากอายะห์อัลกุรอานนะครับในซูเราะห์อาลอิมรอนเป็นอายะห์ที่133ถึงอายะห์ที่136ก็จะประมวลไว้ด้วยเรื่องของลักษณะของผู้ยำเกรงหรือลักษณะของมุตตะกีนลักษณะของมุตตะกีนจะต้องเป็นยังไงจะต้องมีแบบไหนยังไงเราเคยอธิบายกันไปแล้วว่าคำว่าตักวาแปลว่าความยำเกรงคนที่มีการตักวาแล้วเรียกว่ามุตตะกีนคนที่มีความยำเกรงเรียกว่ามุตตะกีนทีนี้ตักวาเนี่ยมันเป็นภาษาอาหรับในส่วนของภาษาไทยเขาแปลว่ายำเกรงแต่ว่าในคำจำกัดความที่เป็นภาษาอาหรับมันก็ค่อนข้างหลากหลายแต่อย่างนึงที่ผมเคยบอกกับทุกท่านไปแล้วก็คือว่าตักวาคืออะไรตักวาก็คือการที่เราปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ใช้เราทำอัลลอฮ์ห้ามเราหยุดนั่นแปลว่าเรามีตักวาแปลว่าเราเป็นมุตตะกีนนั่นเองแต่แน่นอนว่าพอในภาพรวมมันจะต้องมีลักษณะปีกย่อยมาด้วยว่าแล้วมุตตะกีนเนี่ยมันจะต้องทำอะไรบ้างมุตตะกีนเนี่ยเป็นมุสลิมแล้วก็ขยับมาเป็นมุตตะกีนเลยนั่งนอนๆอยู่เฉยๆจะเป็นมุตตะกีนเลยหรือเปล่าเปล่ามันจะต้องมีคุณลักษณะอื่นๆร่วมด้วยเพราะอย่าลืมว่าเราเนี่ยจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในดุนยาอยู่ระยะเวลาหนึ่งตามอายันที่เราถูกกำหนดเพราะฉะนั้นในระยะเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันจะต้องมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามาเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของเราแล้วเราจะปฏิบัติตัวยังไงถ้าเราไม่เอาหลักการศาสนามาใช้มันก็อาจจะทำให้เรากลายเป็นคนที่มีเฉพาะชื่อที่เป็นมุสลิมแต่ภาคปฏิบัติไม่ใช่เพราะต้องอย่าลืมนะครับว่าที่เราเห็นอยู่ในสังคมมากมายหลายคนเป็นมุสลิมนะเป็นมุสลิมแต่วิถีชีวิตมันไม่ใช่การปฏิบัติตัวมันไม่ใช่การกินการอยู่ก็ไม่ใช่การแต่งตัวก็ไม่ใช่สรุปแล้วเนี่ยไอ้ที่ใช่อยู่ตรงอะไรล่ะตรงที่ว่ามันมีพ่อแม่เป็นมุสลิมแค่นั้นแหละอะไรนะใช่ในประชาชนบางที่เขาก็ให้เขียนว่าศาสนาอิสลามได้นะครับก็คือบางคนก็เขียนบางคนก็ไม่เขียนเพราะว่านี่ก็ไม่ได้บังคับไงแต่ก็ลงคุณลงไว้นะเวลาตายจะได้รู้เขาจะได้เอาไปฝังถูกเพราะถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยโดนเผาแน่นอนเพราะเขาไม่รู้ไงกว่าจะมารู้อีกทีอ่ะก็เผาไปแล้วใช่ไหมเพราะนั้นแต่ถ้ามุสลิมล่ะมุสลิมมันต้องฝังครับเพราะว่าอะไรในอัลกุรอานอัลเลาะห์บอกว่ามินฮาคอลักกอนากุมแปลว่าจากดินน่ะเราสร้างเจ้ามาวะฟีฮานูอัยดุกุมและสู่ดินเราจะนำเจ้ากลับไปวะมินฮานุคริยุกุมตารอตันอุครอและจากดินเราจะเอาเจ้าออกมาอีกครั้งนึงนี่อันนี้คืออายะห์อัลกุรอานซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินนะเวลาเขามีคนตายเวลาเขามีคนที่เขาไปอ่านดุอากันที่หลุมอ่ะนะก็จะมีอ่านพวกนี้อยู่ด้วยนะมันก็จะมี3อายะห์เนี่ย3ประโยคเนี่ยที่บ่งบอกถึงสัจธรรมว่าอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาจากดินหนีความจริงไม่ได้ถึงแม้ว่าจะเผาสุดท้ายมันก็ยังมีขี้เถ้าใช่มั้ยแล้วมันก็คือดินนั่นแหละแล้วสุดท้ายแล้วอัลลอฮ์ก็จะฟื้นมนุษย์กลับมาอีกครั้งนึงในสภาพที่เป็นดินเหมือนกันเพื่อการสอบสวนเพื่อการคิดบัญชีอันนี้คือสิ่งที่เป็นความเชื่อของเราเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าระยะเวลาที่อยู่ในดุนยาเราจะต้องดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของศาสนาและที่สำคัญเราต้องหาคุณลักษณะดีๆทั้งหลายมาใส่ไว้ในตัวและลักษณะที่อัลกุรอานอายะในซูเราะห์อาลอิมรอนพูดถึงก็คือลักษณะของมุตตะกีนมาดูกันนะครับอัลเลาะห์บอกว่าซาริอูอิลามักฟิเราะห์มิรร็อบบิกุมวะจันนะตินอัรดุฮัสสมาวาตุวันอัรอูอิดดัตลินมุตตะกีนแปลว่าและพวกเจ้าทั้งหลายจงรีบเร่งสู่การให้อภัยจากพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าและสู่การได้รับสวรรค์เป็นการตอบแทนนั่นหมายความว่าตรงเนี้ยมันจะมีเรื่องของการให้อภัยก่อนเพราะถ้าอัลเลาะห์ไม่ให้อภัยไม่มีโอกาสเข้าสวรรค์นะถามว่าคนที่จะมีโอกาสเข้าสวรรค์เข้าสวรรค์เพราะอะไรเพราะอัลเลาะห์เมตตานั้นอัลเลาะห์เมตตาก็แปลว่าเราต้องไม่มีบาปไม่ใช่เพราะว่าผลงานเรานะอย่าเข้าใจว่าโอ้โหฉันเนี่ยบริจาคแจ๋วฉันเนี่ยนมาศ5เวลาครบฉันเนี่ยถือศีลอดตลอดผลงานเนี่ยมันพาฉันเข้าสวรรค์ไม่ใช่ถามว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไอคนที่ทำน้อยกว่าเขาก็ได้เข้าสวรรค์ไอคนที่ทำมากกว่าก็ได้เข้าสวรรค์แล้วความต่างอยู่ตรงไหนอ่ะมันก็ไม่มีความต่างสิแต่ที่เราเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์เมตตานั่นหมายถึงว่าอัลลอฮ์เมตตาซึ่งเมตตาใครก็ได้ให้ใครก็ได้พระองค์มีสิทธิ์เพราะพระองค์เป็นเจ้าของสวรรค์
แต่ที่แน่ๆคำสั่งที่อัลลอฮ์สั่งก็คืออะไรจงรีบเร่งแปลว่าช้าไม่ได้ช้าไม่ได้เพราะอะไรเพราะอายุเราไม่ได้ยาวไงพอเราฟังแล้วเราก็ต้องรีบเร่งไม่ได้หมายความว่าให้เอาไว้ก่อนเพราะบางคนชะล่าใจโดยเฉพาะวัยรุ่นวัยรุ่นเนี่ยเขาจะค่อนข้างชะล่าใจนิดนึงเพราะโดยอาดัตก็คือโดยธรรมชาติทั่วไปมันจะเป็นแบบนั้นคนแก่ต้องตายก่อนคนใช่ป่ะเขาบอกคนแก่ต้องตายก่อนเด็กอ่ะเขาเข้าใจว่าอย่างนั้นซึ่งมันก็ใช่โดยหลักทั่วไปมันคืออย่างนั้นแต่มันไม่ใช่เสมอไปไงพอไม่ใช่เสมอไปมันจึงทำให้วัยรุ่นหลายคนซ่าคิดว่าชีวิตยังอีกยาวไกลวันนี้เพิ่งจะ15 16 17เอาว่าไม่เกิน20ก็ตีว่าตายตอนอายุ70โอ้ยยังเหลือเวลาซ่าได้อีกตั้งนานใช่ไหมคิดเอาเองไงคิดเอาเองแล้วสุดท้ายแล้วบางที19 20 18ตายอยู่ข้างถนนยังไงไล่ตีไล่ฟันกันอยู่เห็นไหมไม่ถึง70ทีอ่ะใช่ป่ะล่ะนั่นแปลว่าอายันของแต่ละคนเราไม่มีสิทธิ์รู้ครับหรือใครรู้ไม่มีใครรู้เนาะไม่มีใครรู้ครับแต่อายันมันถูกกำหนดไว้แล้วและอัลลอฮ์ไม่ประวิงเวลาพอถึงเวลาปุ๊บไปกันทุกคนและอยู่อัคเครอัลลอฮุนนับซันอิดาจ้าอาจารุฮาอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์จะไม่ยืดเวลาให้ใครทั้งสิ้นถ้าอายันมาถึงแต่ขอเราก็ต้องขอดุอานะอยากเขาเรียกนะอยากให้อายุสั้นหรืออายุยืนนะอายุยืนสินะอายุยืนดีกว่านะบางคนบอกไม่เอาฉันเบื่อแล้วฉันอยากตายแล้วอย่าเพิ่งไปอยากตายดุนยานี่น่าอยู่ยังมีอะไรหลายอย่างที่เราสามารถที่จะทำได้อีกหลายอย่างเพราะคนตายไม่มีโอกาสทำอะไรแล้วนะครับแต่คนเป็นยังมีโอกาสทำความดีได้สะสมผลบุญได้ช่วยเหลือคนนู้นคนนี้ได้นะครับทำอิบาดะห์ได้ตั้งเยอะแยะนะครับเราเคยเรียนรู้มาแล้วนะถ้าอยากอายุยืนถ้าทำไงนะอยากให้อายุยืนทำไงนะติดต่อสัมพันธ์กับเครือญาติโอ้ทำยากเหมือนกันนะดูสิเรื่องน่ะฟังง่ายนะแต่ทำยากนะเพราะอะไรเพราะถึงเอามาเป็นเงื่อนไขในการทำให้อายุยืนไงเพราะคนเนี่ยเวลาอยู่ด้วยกันไอ้เรื่องที่มันจะไม่อะไรนะมันจะไม่พูดจาไม่เข้าหูกันเนี่ยมันมีอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยญาติไม่รู้เป็นอะไรนะมันใกล้กันเกินไปมึงนะส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเป็นแบบนั้นไม่เอาเปลี่ยนสมัยเราเรียนรู้ซุนนะห์นบีมาแล้วพยายามอะไรอารมณ์อร่วยกันมองเขาเรียกทำใจร่มร่มทำใจร่มๆ มองกว้างๆคิดบวกให้เยอะนะคิดบวกหมายถึงคิดในแง่ดีไม่คิดจะบวกนะถ้าคิดจะบวกแปลว่ามึงว่ามากูสวนกลับมึงด่ามากูด่ากลับลงนรกกันทั้งคู่แหละไม่เอาแบบนั้นนะเพราะนั้นเราก็ต้องนั่นนิดนึงแต่ใจเย็นๆใจร่มๆนะคิดบวกเขาให้คิดบวกนะเพราะนั้นนี่แหละคือวิธีการทำให้อายุยืนได้นะครับทีนี้ในคำสั่งของอัลลอฮ์เนี่ยบอกว่าให้รีบเร่งสู่การได้รับการให้อภัยและรีบเร่งสู่การได้รับสวรรค์เป็นการตอบแทนนั่นหมายถึงว่าพออัลลอฮ์อภัยมีโอกาสเข้าสวรรค์และสวรรค์เนี่ยรู้ไหมมันกว้างขนาดไหนอัรดุฮัสซะมาวาตุวันอัรอุอิดดัตลิลมุตตะกีนความกว้างระหว่างสวรรค์เนี่ยแต่ละชั้นแต่ละชั้นเนี่ยความกว้างของมันเนี่ยชั้นฟ้ากับแผ่นดินนี่คือความกว้างใหญ่ไพศาลของสวรรค์เพราะนั้นสบายใจได้ไม่อึดอัดครับไม่ใช่หอพักไม่ใช่คอนโดนะฮะไม่ใช่แต่มันคือความสะดวกสบายซึ่งถามว่าเราจะบรรยายยังไงอ่ะบรรยายยังไงเราก็เข้าไม่ถึงอ่ะเรารู้อย่างเดียวว่าไอ้ที่เราเคยไปแล้วมันเราสบายใจที่สุดไอ้สวนที่เราเคยมีแล้วเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันร่มรื่นที่สุดสถานที่ที่เราอยู่แล้วเรามีความสุขมากที่สุดนั่นไม่ใช่สวรรค์สวรรค์มากกว่านั้นเพราะอะไรอ่ะเพราะคำจำกัดความที่นบีบอกก็คือว่ามาลาไอนุนรออัตสวรรค์ไม่เคยมีใครไปเห็นมาก่อนวะลาอูซูนุนซามิอัตไม่เคยมีหูคู่ใดได้ยินมาก่อนว่าไอเสียงในนั้นจะเป็นยังไงวะลาคอตอรออะลากัลบิบัชัตและไม่เคยมีใครที่จะคำนวณเขาเรียกคิดคำหนึ่งถึงมาก่อนจินตนาการถึงไม่มีพูดง่ายๆก็คือว่าสวรรค์เนี่ยเอาว่าที่แจ๋วที่สุดของเรายังไงอ่ะเราคูณเข้าไปเยอะๆเพราะอะไรอ่ะเพราะมันจินตนาการไม่ได้เพราะไอของที่จะจินตนาการได้มันแปลว่าเราต้องเคยเห็นไงสวนที่เราเคยเห็นเราจินตนาการได้ความสวยงามที่เราเคยเห็นเราจินตนาการได้แต่สวรรค์เนี่ยเราไม่เคยเห็นแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้เราพอจะจับทางได้บ้างเช่นอะไรนะตะจรีมินตะติฮันอันฮาดมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านแล้วก็แสดงถึงความร่มรื่นไงเวลาเข้าสวนถามว่าคนเนี่ยชอบความเขียวขจีเข้าไปในสวนมีต้นไม้มีเสียงนกกระจิบนกกระจาบอะไรก็แล้วแต่มีทานน้ำมีความสุขใช่ไหมรู้สึกร่มรื่นแต่นั่นคือสวนในดุนยานี้แต่สวรรค์คูณเข้าไปเยอะๆนั่นคือเป้าหมายของเราถามว่าทำไมอัลลอฮ์ต้องให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มาเป็นรางวัลนะเ
พราะอะไรเพราะอัลลอฮ์รู้ดีว่าอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มามนุษย์ต้องการอะไรก็มีแค่นี้แหละมนุษย์ต้องการอะไรความสะดวกสบายการเป็นอยู่ที่ไม่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะนั้นในสวรรค์ไม่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วครับในสวรรค์ไม่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ชอบทำงานใช่ไหมสวรรค์เขาก็ไม่ให้ทำงานแล้วแต่อยู่ที่ดุนยาต้องเหนื่อยกันหน่อยนะดุนยาต้องทำงานเพื่อไปเอาความสบายในอาคิเราะห์ถ้าเข้าสวรรค์แล้วนึกอะไรก็ได้สุขสบายทุกอย่างแต่ดุนยานี้ต้องลำบากด้วยเหตุนี้นบีจึงบอกว่าไงอัดดุนยาซิจญานุนมุมินวะญันนะตุนกาฟิรดุนยาเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นสวรรค์มันเป็นความสวยงามมันเป็นความสะดวกสบายของผู้ปฏิเสธเขาแปลว่าเขาทำอะไรก็ได้กินอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้เหล้ายาปลาปิ้งได้หมดทำซีนาได้หมดผิดหรือเปล่าไม่รู้นะของเขาผิดหรือเปล่าไม่รู้แต่ของเราเนี่ยไม่ได้สักอย่างเลยอ้าวแล้วเราทำยังไงอ่ะเราเป็นมนุษย์อ่ะแล้วเราจะอยู่ยังไงในเมื่อเขาทำได้เราทำไม่ได้เราทำได้ในกรอบที่จำกัดเรื่องของผู้หญิงแต่งงานสิครับเรื่องของอาหารการกินก็กินของที่เขาอนุญาตสิของที่กินต้องเยอะแยะถามว่าระหว่างของให้กับของห้ามอันไหนมันเยอะกว่าของให้เยอะกว่าแปลว่าฮาลาลมันเยอะกว่าฮารามของกินที่เขาอนุมัติเนี่ยบารณาเลยใช่ไหมไอ้ของที่เขาห้ามมีไม่กี่อย่างไอ้นี่ก็จะไปถามไอ้นี่กินได้ไหมไอ้นี่กินได้ไหมสังเกตไหมพวกเราเนี่ยแปลกเหมือนกันนะบางทีไอ้นี่กินได้ไหมไอ้นี่กินได้ไหมมันสัตว์สองเมืองนะมันเป็นนู่นนี่นั่นไอ้ที่มันชัดๆจะกินไปก่อนได้ไหมจะไปกินไอ้ตะกะแตนกินได้ไหมอะไรกินได้ไหมซึ่งมันก็มีแหละมันก็มีตัวบทรับรองแหละแต่ไอ้ของที่มันกินหลักๆจะกินก่อนกินให้เต็มที่ก่อนเดี๋ยวถ้ามันไม่มีจริงๆเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาทีละเรื่องนะเหล้ากินได้ไหมบางทีไม่ใช่เหล้าสิเขาเรียกอะไรนะมันจะมีแอลกอฮอล์ไม่มีแอลกอฮอล์แล้วเดี๋ยวนี้มันจะมีเขาเรียกเหล้าไม่มีแอลกอฮอล์ใช่ป่ะไอ้ที่มันโนแอลกอฮอล์ก็มีคำถามกินได้ไหมถ้าโดยฮุกกลมมันกินได้แหละแต่โดยในความเป็นจริงก็คือว่าอะไรมันเจตนามันส่ออะแล้วทำไมต้องทำให้เหมือนกันทำไมต้องให้เป็นแบบนั้นน่ะกินอย่างอื่นได้ไหมคือเราพยายามกันตัวเองฮะพยายามกันตัวเองเพราะอะไรเพราะของฮาลาลมันเยอะกว่าของฮารามไงกินของฮาลาลอะไรที่มันก้ำกึ่งก้ำกึ่งไม่ต้องไปยุ่งกับมันไม่ต้องไปยุ่งนะฮะเราจะได้สบายใจแล้วอิบาดะห์เราอัลเลาะห์จะได้รับเพราะอย่าลืมนะฮะเงื่อนไขในการตอบรับอิบาดะห์ของเรานั่นแปลว่าร่างกายเราต้องสะอาดปราศจากสิ่งฮารามทั้งหลายของกินต้องไม่ฮารามเสื้อผ้าต้องไม่ฮารามอะกีดะห์เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วอะกีดะห์คือต้นทางถ้าอะกีดะห์ฮารามไม่มีอะไรดีทั้งนั้นน่ะนะเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามเคลียร์สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับทีนี้ในประการต่อมานะครับเดี๋ยวผมแปลให้ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวจะเป็นหัวข้อให้นะครับในอายะนี้อีกวัดอัลลาดีนยุนอันโออิดดัตลินมุตตะกีนที่กล่าวมาข้างต้นการให้อภัยสวนสวรรค์ที่ความกว้างมหาศาลขนาดไหนเตรียมไว้ให้ใครโออิดดัตลินมุตตะกีนเตรียมไว้ให้บรรดามุตตะกีนทั้งหลายก็คือคนที่มีการตักวาอ้าวอัลลอฮ์ให้รายละเอียดมาอีกว่ามุตตะกีนมีลักษณะยังไงบ้างอัลลาดีนยุนฟิกูนฟิสซะรอวัดดะรอก็คือคนที่บริจาคทั้งในยามสุขสบายและในยามทุกข์สุขสบายไม่มีปัญหาแต่ทุกข์นี่ท้าทายนิดนึงอะเนาะพอถ้าทุกข์เนี่ยบางทีไอ้คนสุขเนี่ยเขามีความสุขเขาบริจาคไปก็ไม่ได้อะไรมากมายแต่ถ้าคนทุกข์เนี่ยบางทีมันก็กูไม่สบายใจกูต้องบริจาคอีกเลยบางทีมีคำถามใช่ไหมแต่ถ้าเรามีอีมานเพราะอัลลอฮ์สั่งให้ไปเดี๋ยวอัลลอฮ์ตอบแทนให้วันกาซีมีนันกอยด์และคนที่ระงับโทสะทำย่างกันนะโมโหแล้วบอกไม่ให้โมโหอ่ะไม่ใช่เขาไม่ได้ให้โมโหนะโมโหได้ไหมก่อนได้แต่ให้ควบคุมให้ได้ไม่ใช่ว่าไม่โกรธใครจะว่าอะไรไม่โกรธใครจะด่าอะไรไม่โกรธไม่ใช่แล้วไอ้นี่ไม่ปกติถูกไหมโกรธได้ไม่ใช่ไม่โกรธแต่เราคุมความโกรธให้ได้นะอันนั้นต่างจากนั้นวันอาฟินอานินนัสและคนที่ให้อภัยผู้คนให้อภัยผู้คนวัลลอฮุยุฮิบบุลมุฮซินีนและอัลลอฮ์ทรงรักบรรดาผู้ที่มีคุณธรรมทั้งหลายแปลว่าไอ้ที่กล่าวมาข้างต้นนั่นแหละนั่นคือลักษณะของคนดีนั่นเองทีนี้มาดูในรายละเอียดแต่ละข้อว่าจากอายะที่อ่านไปเนี่ยเราได้อะไรบ้างอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงลักษณะของมุตตะกีนมุตตะกีนมียังไงอ่ะอัลมุซาระอะอิลันอิสติกฟาร์ก็คือคนที่รีบเร่งสู่การขออภัยตรงนี้เป็นสัจธรรมนะครับแปลว่าเราต้องยอมรับตั้งแต่ต้นก่อนว่าเราเป็นมนุษย์และมีความผิดเมื่อมีความผิดแล้วเราก็ต้องทำไมอ่ะหาวิธีล้างผิดให้ได้
ที่วิธีล้างผิดไม่ต้องไปสารภาพบาปกับใครทั้งสิ้นไม่ต้องไปแอบบอกกับโต๊ะครูไม่ต้องบอกกับใครครับบอกกับอัลลอฮ์เลยนี่คือความเขาเรียกอะไรนี่คือความโดดเด่นของอิสลามที่มันเป็นข้อมันเขาเรียกมันเป็นเรื่องราวระหว่างเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต้องบอกใครทั้งสิ้นเพราะอย่าลืมนะฮะความผิดบางอย่างเราไม่ต้องการให้ใครรู้นะเราไม่ต้องการให้ใครรู้เพราะถ้ารู้บางทีมันเป็นเรื่องน่าอับอายแต่อัลลอฮ์ก็ให้โอกาสเราไหมให้ก็แปลว่าให้เราไปสารภาพกับอัลลอฮ์ซะสารภาพกับอัลลอฮ์แล้วทำตามกติกาที่อัลลอฮ์กำหนดนั่นก็คือการเตาบะตัวการสำนึกผิดร้องห่มร้องไห้ว่ากันไปเลยแล้วหลังจากนั้นต้องตั้งใจในการทำความดีเพื่อมาชดเชยมาทดแทนในสิ่งที่มันเป็นความผิดพลาดของเราไม่ว่ากันเพราะโอกาสเป็นของเราเสมอโอกาสเป็นของทุกคนอันเนื่องมาจากการสำนึกผิดหรือการขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลลอฮ์ให้กับคนทุกคนอยู่แล้วนี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์นะที่ให้มันเป็นบาปขนาดไหนก็แล้วแต่ให้มันเป็นบาปใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่วันนี้เราเตาบะตัวได้อัลลอฮ์ให้หมดแม้กระทั่งบาปชิริกอ่ะชิริกเนี่ยเป็นบาปใหญ่สุดเลยนะอันดับหนึ่งเลยนะบรรดาบาปใหญ่นี้มีประมาณ60ผมเคยพูดเรื่องนี้แต่ว่าตอนนี้จำตัวเลขไม่ได้ว่าเกือบ60แหละเกือบ60บาปใหญ่รู้สึกประมาณนี้แต่บาปใหญ่อันดับหนึ่งเลยคือชิริกนี่แหละตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์เนี่ยแล้วถ้าหากว่ามันเป็นบาปแล้วเราตายไปกับมันไม่มีโอกาสเข้าสวรรค์ไม่มีโอกาสเข้าสวรรค์ทั้งที่เราเป็นมุสลิมนั่นแหละแต่เราตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ไงไม่มีโอกาสเข้าสวรรค์แล้วแปลว่าสิ้นสภาพโดยอัตโนมัติแต่ถ้าหากว่าบาปใหญ่มันถูกขจัดถูกเคลียร์ออกไปก่อนที่เราจะเสียชีวิตอย่างนี้ยังมีโอกาสเพราะว่าประโยคที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีมาสอนและเป็นประโยคที่เป็นกำลังใจให้กับคนทุกคนมันการนะอาคิรุกะลามิฮิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคาลันจันนะใครก็ตามที่วาระสุดท้ายประโยคสุดท้ายคือการปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เขามีโอกาสเข้าสวรรค์แล้วครับไอ้ส่วนที่มีความผิดขนาดไหนก็เดี๋ยวไปเคลียร์กันเอาไปว่ากันไปตามแต่เรื่องแต่มันมีโอกาสเข้าสวรรค์ไหมมีเพราะอะไรเพราะเขายังเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าฉะนั้นถึงบอกว่าถ้าหากว่าใครก็ตามที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์นั่นหมายความว่าไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวมีสิ่งอื่นเทียบเคียงไงแม้กระทั่งศาสนาของนัสรอศาสนาของยะฮูดีซึ่งมันมีรากเดียวจากกับเราใช่ไหมก็คือการเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันผ่านเยอะเหลือเกินไงผ่านนักบวชผ่านสารพัดเลยแม้กระทั่งวิธีเวลาเขาอะไรเขามีบาปเขาก็ไปสารภาพบาปก่อนที่แทนที่จะสายตรงเลยไม่เขาก็ต้องผ่านนักบวชของเขาซึ่งอันนี้ของเราไม่ต้องของเราไม่ต้องของเราเนี่ยเราปฏิบัติในสิ่งที่นบีสอนเราให้เกียรตินบีเขาก็ให้เกียรติศาสนทูตเขาแต่เขาให้เกียรติจนกระทั่งยกสูงเกินไปนี่หว่าไหมนบีจึงเตือนกับพวกเราบอกว่าลาตุตรูนีกะมาอัตรตินนซอรออีซับนะมารยัมพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ให้เกียรติฉันจนเกินเลยเหมือนการให้เกียรติของนซอรอที่ให้เกียรติอีซาบุตรของมารยัมเพราะให้เกียรติจนกระทั่งกลายเป็นอะไรเป็นพระเจ้าไปด้วยซึ่งนบีอีซาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวเลยนะกอลาอินนีอับดุลลอห์นี่ไงใช่ไหมเนี่ยที่เขาอ่านอยู่ตอนนี้ถามว่าไอ้อันเนี้ยไอ้ทำนองเนี่ยกำลังดังอยู่กอลาอินนีอับดุลลอห์นั่นแหละนบีอีซากล่าวว่าฉันเนี่ยเป็นบ่าวของอัลลอฮ์อาตานียันกิตาบอัลลอฮ์ประทานคัมภีร์ให้แก่ฉันวะจะอะลานีนบียาและแต่งตั้งให้ฉันเป็นศาสนทูตแปลว่าอะไรตัวนบีอีซาเองยังยอมรับว่านบีอีซาเป็นใครเป็นศาสนทูตแต่ปรากฏว่าสาวกของนบีอีซายกจนกระทั่งกลายเป็นอะไรไปแล้ววันเดี๋ยวใกล้ๆวันกิยามัตแล้วกันนบีอีซาลงมาเคลียร์นะเพราะอะไรอ่ะเพราะนบีอีซาเป็นอะไรศาสนทูตเป็นรอซูลของอัลลอฮ์เหมือนกับนบีมูฮัมหมัดไหมเหมือนกันเพราะนั้นยึดมั่นว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวเหมือนกันไอ้ส่วนที่มันข้างหลังเนี่ยมันเพี้ยนแล้วนั่นเรื่องของเขานะก็ให้รู้ไว้ว่าเราให้เกียรตินบีมูฮัมหมัดตามสถานะเพราะนบีมูฮัมหมัดก็คืออะไรอับดุลลอห์ว่ารอซูลูฮูบ่าวของอัลลอฮ์และศาสนทูตของพระองค์แปลว่านบีทุกคนสถานะเหมือนกันหมดเลยอับดุลลอห์ว่ารอซูลูบ่าวของอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ไปดูได้ฮะตั้งแต่นบีอาดัมเรื่อยมา
จนกระทั่งถึงนบีมุฮัมมัดซึ่งเป็นศาสนทูตท่านสุดท้ายทุกคนคืออะไรอับดุลลอฮ์วะรอซูลุบ่าวของอัลลอฮ์และศาสนทูตของพระองค์ทุกคนทำหน้าที่เหมือนกันหมดไม่มีใครบอกว่ามาสุญูดฉันดิมากราบไหว้ฉันนบีอีสาเนี่ยนบีหาเรื่องให้นบีอีสาวันกิยามะห์อัลลอฮ์ถามนบีอีสาด้วยนะเจ้าใช้ให้ผู้คนกราบไหว้เจ้าและแม่เจ้าใช่ไหมนะอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกเอาไว้แต่ถามว่านบีอีสาสอนป่ะเปล่าคือถามอย่างเงี้ยอัลลอฮ์รู้ยังรู้แต่ถามเพื่อตอกหน้าไอ้คนที่ไปทำไงเออวันกิยามะห์เนี่ยเขาเอาโจทย์เอาจำเลยมาหมดอ่ะเอามาหมดแหละแล้วเขาก็ถามเลยมันจะปฏิเสธได้ยังไงแล้วปฏิเสธไม่ได้นะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์เรายอมรับในการเป็นศาสนทูตของนบีทุกท่านเขาให้เกียรตินบีทุกท่านเพราะเขาคือคนที่อัลลอฮ์เลือกแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้ยกจนกระทั่งเกินความเป็นศาสนทูตนบีมุฮัมมัดก็เตือนเอาไว้เห็นไหมนบีมุฮัมมัดเตือนเอาไว้เราให้เกียรตินบีมุฮัมมัดตามสถานะของการเป็นนบีดูอาให้นบีทำตามแบบอย่างของท่านนบีเพราะอะไรเพราะมันเงื่อนไขที่อัลลอฮ์วางเอาไว้ไงเงื่อนไขที่อัลลอฮ์วางเอาไว้ว่าให้ปฏิบัติตามแบบอย่างของนบีกุนอิงกุนตุมตัวให้บูนอัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนียุฮบิบกุมุลลอฮ์ให้นบีมุฮัมมัดมาบอกอะไรจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดหากพวกท่านทั้งหลายรักอัลลอฮ์ปฏิบัติตามฉันและอัลลอฮ์จะรักพวกท่านก็แปลว่านบีมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตที่อัลลอฮ์ส่งมาแล้วก็การอัลกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮัสซะนะและส่งมาเพื่อให้เป็นแบบอย่างทุกเรื่องเพราะนบีมุฮัมมัดเป็นมนุษย์ไงพอเป็นมนุษย์เนี่ยก็ปฏิบัติตัวเยี่ยงปุถุชนคนธรรมดามีกินมีอยู่มีหลับมีพักผ่อนมีแต่งงานทุกอย่างเหมือนกันหมดแล้วก็สุดท้ายก็มีการเสียชีวิตแต่มีนบีท่านเดียวที่ยังไม่ตายนะยังไม่เสียชีวิตใครนะนบีอีสายังไม่ตายนะอันนี้คือความเชื่อของเราซึ่งต่างจากนซอรอเขาเชื่อว่าทำไมตายไปแล้วแต่เราเชื่อว่ายังไม่ตายนี่คืออะกีดะห์นะอย่าไปเชื่อว่าตายนะถ้าเชื่อว่าตายนี่ยุ่งเลยนะอะกีดะห์เราคือยังไม่ตายอ้าวแล้วอยู่ไหนอะอัลลอฮ์บอกว่าอินนีมุตะวัฟฟีกะวะรอฟิอุกะอิไลจะวะมุตะฮิรุกะมินัลละดีนกะฟะรูแปลว่าเราจะยกเจ้าขึ้นไปบนฟากฟ้าและทำให้เจ้าบริสุทธิ์ปลอดภัยจากบรรดาผู้ปฏิเสธแล้วก็ถึงจะทำให้เสียชีวิตนั่นแหละก็คือครั้งสุดท้ายในวันกิยามะห์อันนี้คือนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนี่คือความเชื่อของเราอ้าวแสดงว่าผมมีคำถามตรงนี้นิดนึงก่อนถ้านบีอีซายังอยู่นบีอีซาต้องนมาดไหมนมาดไหมเพราะอย่าลืมนะคนที่มีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ต้องปฏิบัติตามแบบอย่างของนบีมุฮัมมัดใช่ไหมแม้กระทั่งนบีอีซาเองก็ตามก็ต้องปฏิบัติตามแบบอย่างของนบีมุฮัมมัดแปลว่าต้องนมาดไหมต้องนมาดอัลลอฮ์นมาดยังไงอ่ะก็วัลลอฮุอะลัมเราจะต้องไปรู้ทุกเรื่องไม่ล่ะอยู่ที่ไหนเรายังไม่รู้เลยรู้อย่างเดียวว่าเขายกไว้แล้วก็จบแค่นั้นพอนั่นไงถึงบอกว่าบางอย่างเราไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องรู้ให้ได้ไม่ใช่วิญญาณมีจริงไหมมีจริงอยากเห็นใช่ไหมอยากเห็นโอ้ยชื่อถามว่าจนกระทั่งเราพอคิดเรื่อยเปื่อยของเราก็คิดว่าถึงเวลาเดี๋ยววิญญาณต้องกลับมาเหมือนที่ความเชื่อของหลายๆคนบอกว่าอะไรพอค่ำคืนวันศุกร์พระหัตถ์ค่ำลงจะต้องทำไมเดี๋ยวเขาจะกลับมาโอ้ยปูพงตูเตรียมอะไรตรงเนี้ยมันเลอะเทอะเราเนี่ยกำลังดูถูกมาลาอิกะฮ์ด้วยนะใช่ไหมมาลาอิกะฮ์นี่เป็นเจ้าหน้าที่ที่อัลลอฮ์สร้างเพื่อทำหน้าที่ต่างๆแม้กระทั่งการดูแลควบคุมวิญญาณทั้งหลายใครทำหน้าที่มาลาอิกะฮ์อ้าวแล้วทำไมนี่เนี่ยมีการติดสินบนหรือเปล่าเนี่ยเราคิดไปเรื่อยเปื่อยไงบอกแล้วศาสนาสุดท้ายแล้วเรากลับไปสู่อะไรคิดอีกแล้วไม่ต้องคิดครับแล้วเรื่องของวิญญาณที่มันเป็นสิ่งลึกลับมันเป็นลักษณะหนึ่งของมุตตะกีนในซูเราะห์บะเกาะเราะห์มุตตะกีนมีลักษณะเยอะนะอัลลซีนยูมินูนบิลกอยบใช่ไหมที่เราอ่านในอัลิฟลามีมอ่ะเปิดมากับอันนี้เลยดาริกันกิตาบุลารอยบะฟีฮุดัลลินมุตตะกีนอัลลซีนยูมินูนบิลกอยบหนึ่งในนั้นก็คือศรัทธาต่อสิ่งลึกลับแต่เราไม่ได้งมงายนะลึกลับหมายความว่ามันจับต้องไม่ได้แล้วเราก็พิสูจน์อะไรไม่ได้แล้วเราก็เชื่อตามนั้นแต่ถ้าพิสูจน์ได้โอเคเหมือนกับคือเราอย่าไปเอาความคิดของคนที่ไม่เหมือนกับเรามาใช้นะว่าเอ้าพระเจ้าจับต้องไม่ได้เชื่อได้ไงว่ามีจริงเนี่ยมันก็เอไออะไรก็จะเอาสติปัญญาซึ่งสติปัญญามนุษย์มันไปได้แค่ระดับเดียวมันจะพิสูจน์ยังไงจับต้องไม่ได้ต้องจับต้องได้ต้องพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ถามว่าวิญญาณมีจริงวิทยาศาสตร์พิสูจน์ยังไงอะอ้าวแล้วเชื่อไหมวิญญาณมีจริงยังไงมันก็ต้องเชื่อถ้าไม่เชื่อมันจะขยับยังไงล่ะเนี่ยยังนั่งกันอยู่เนี่ยถ้ามันนอนนิ่งถึงไม่มีวิญญาณเห็นป่ะล่ะไอ้สิ่งหลายอย่างพิสูจน์ไม่ได้ทำไมเชื่อพอไอ้เรื่องนี้บอกไม่เชื่อ
มันน่าดีถูนะแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าสุดท้ายแล้วเรียนสูงขนาดไหนถ้ายังพาไปไม่รู้จักอัลลอฮ์แปลว่ายังสูงไม่จริงนบีบอกว่าในประโยคนึงเขาเรียกมันเป็นยาวามิอุนกะลิมเป็นคำพูดสั้นๆเราะซุนฮิกมะห์มะคอฟะตุลลอฮ์แปลว่าสุดยอดแห่งวิชาความรู้ก็คืออะไรเรียนรู้แล้วพาไปกลัวอัลลอฮ์ให้ได้นั่นคือสุดยอดแห่งวิชาความรู้แปลว่าเรียนรู้แล้วต้องรู้จักอัลลอฮ์แต่ถ้าให้มันเป็นอะไรอ่ะให้มันมีศาสตราจารย์นำหน้าด้วยแต่สุดท้ายยังไม่รู้จักพระเจ้าแปลว่ายังไม่แจ๋วจริงยังไม่แจ๋วจริงเอานักวิทยาศาสตร์เก่งๆเยอะแยะมีไหมมีแต่เขาไม่ได้ศรัทธาทุกคนใช่ไหมล่ะเห็นปะล่ะเพราะนั้นมันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องรู้ทุกเรื่องไม่หรอกครับไม่จำเป็นแต่เราเชื่อตามอะไรตามสิ่งที่เราศรัทธาแล้วเราเข้าใจต้องอย่าลืมว่าเราไม่ได้รู้ทุกเรื่องแล้วเราก็ไม่ได้จะต้องเห็นทุกเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างให้คิดเหมือนซอฮาบะในยุคก่อนซอฮาบะเวลานบีสอนเขาไม่มีคำถามว่าจริงเหรอไม่มีเขาเชื่อเลยเขาเชื่อเลยเหมือนกับเรื่องนึงที่เรายกกันบ่อยๆอ่ะที่นบีบอกเอาไว้ว่าเวลามนุษย์เกิดขึ้นมาใช่ไหมหลังการปฏิสนธิ40วันแรกเป็นก้อนเลือด40วันต่อมาเป็นเครื่องเนื้อก้อนหรือก้อนเนื้อดีก้อนเนื้อเดี๋ยวบอกเป็นซีสอีกเป็นก้อนเนื้อ40วันต่อมาก็เป็นอะไรเป็นรูปร่างมนุษย์ละก็คือมีหุ้มทุกอย่างครบแล้วเท่าไหร่ทั้งหมด120วันนี่นบีบอกถ้าถามว่าตอนนบีบอกมันมีอันตราซาวมั้ยล่ะไม่มีแต่ซอฮาบะห์เขาไม่ได้สงสัยนี่ถ้ามาบอกสมัยเราก็ไม่แน่เนี่ยสงสัยอะนะแต่เราไม่สงสัยเนี่ยเพราะมันพิสูจน์ได้แล้วไงว่าใช่ใช่ใช่120วันคือ4เดือน4เดือนเนี่ยอัลลอฮ์ส่งมาลาอิกะห์มาเป่าวิญญาณกำหนดทุกอย่างของคนคนนั้นของพวกเรานี่แหละก็คือตอน120วันมาลาอิกะห์ถูกส่งมาเป่าวิญญาณกำหนดความดีความชั่วอายุไขริสกีอะไรต่ออะไรกำหนดนั่นแหละตั้งแต่นั้นเลยนี่คือสิ่งที่นบีบอกไม่มีซอฮาบะห์คนไหนสงสัยสักคนใช่ไหมเพราะอะไรเขาเชื่อเขาศรัทธาเหมือนกันมันไม่ได้แปลว่าเราต้องพิสูจน์ได้ทุกเรื่องแล้วเราค่อยเชื่อไม่ใช่ครับไม่ใช่นะเราอีหม่านใช้อีหม่านเป็นตัวกำกับไว้ก่อนทีนี้ให้รีบเร่งสู่การให้อภัยอันเนื่องมาจากเราเป็นมนุษย์ซึ่งต้องมีความผิดนั่นแปลว่าเราต้องเข้าเฝ้าอัลลอฮ์บ่อยๆการขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์คือการซักฟอกตัวเองการพยายามขจัดตัวเองให้กับขจัดความผิดให้หมดไปจากตัวของเราเพราะนั้นอัลลอฮ์จึงบอกว่าให้เรารีบเร่งเพราะอะไรถึงต้องรีบเร่งเพราะเราไม่รู้ว่าความตายมันจะเกิดกับเราเมื่อไหร่ถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนที่มีความผิดเค้าเรียกเป็นคนบาปแล้วตายไปในสภาพนั้นเราจะไปไหนอ่ะมันก็ต้องไปนรกกันสิเพราะนั้นพอเราพยายามนึกเสมอว่าผมเคยแนะนำไปแล้วว่าใน24ชั่วโมงของเราเนี่ยก่อนเข้านอนพยายามนึกสักนิดว่าวันนี้มีผลงานอะไรบ้างพอตะคิดเอาสัปดาห์นึงคิดทีมนานไปทุกวันก่อนเข้านอนตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนละหมาดตรงเวลามั้ยอิบาดะห์บริจาคไปบ้างหรือยังช่วยเหลือคนนั้นคนนี้หรือยังพูดจาดีกับใครบ้างมั้ยคุยเรื่องศาสนาบ้างหรือเปล่าอันนี้ผลงานดีติ๊กๆๆไว้นะพอผลงานไม่ดีโอ้วันนี้อะไรวันนี้ด่าไอ้คนข้างบ้านไป1ครั้งมาสบัดไม่อยู่เอาซะหน่อยนี่ก็บาปแล้วนะใช่มั้ยเพราะนั้นเราก็ต้องคำนวณน่ะมันเค้าเรียกมุฮาซะบะตุนนัฟก็คือทบทวนตัวเองดูว่าอันไหนมันเป็นความผิดแล้วก็พรุ่งนี้ก็พัฒนาหน่อยเพราะอย่าลืมว่าเราต้องอยู่ในโลกนี้ระยะเวลาหนึ่งแหละอย่างน้อยๆก็เท่าไหร่ดีอ่ะ60ปีเอาตามที่นบีบอกนบีบอกว่าอะไรอะมารุมมะติมาไบนัสตินวะซะบะอินวะอะกัลลุฮุมมัยยะยูซาลิกอายุของประชาชาติของฉันจะอยู่ประมาณ60ถึง70เอาตีว่า60ถึง70เพราะอายุเท่านบีอ่ะนะนบี63ใช่มั้ยนี่ก็ประมาณนี้แปลว่าเราต้องอยู่ประมาณนี้เพราะนั้นไอ้ผลงานมันต้องมีทั้งสองอย่างอยู่แล้วมีทั้งดีและไม่ดีวันนี้พูดสุภาพหน่อย ครั้งที่แล้วไม่สุภาพไปเยอะแล้วไงใช่ไหมครั้งนี้สุภาพหน่อย เก่งใจเขา เพราะนั้นมันมีทั้งดีและไม่ดีเราก็ต้องเป็นนักคำนวณ นิดนึงไงว่าไอ้ดีกับไม่ดีเนี่ยอันไหนมันเยอะกว่ากันถ้าไม่ดีเยอะกว่าแต่ถ้าไปคำนวณตอนท้ายๆบางทีแล้วก็ลืมไปแล้วเราทำอะไรไปบ้างแต่ถ้าคำนวณทุกวันเช็คทุกวันเราจะรู้ว่าอ๋อวันนี้ทำอะไรบ้างแล้วพรุ่งนี้ทำให้ดีกว่าเดิมพัฒนาขึ้นแค่นี้แหละครับมันก็จะได้มีการอะไรถ้าผิดอิสติกฟาร์ตอบะห์ตัวมันจะได้ไม่เสียโอกาสถ้าเก็บไว้ทีเดียวบางทีเราลืมไงเราลืมเรื่องไปแล้วว่าเราน่ะทำผิดอะไรกับอัลเลาะห์แล้วถามว่ามันก็สุ่มเสี่ยงอ่ะเพราะอย่าลืมมันยิ่งถ้าเป็นบาปใหญ่เนี่ยบาปใหญ่มันคือคดีอาญามันคือบาปติดตัวเราถึงต้องหาให้เจอไอ้บาปเล็กเนี่ยไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่เพราะอะไรฮะเพราะบาปเล็กเนี่ยไอ้ผลงานของเราผลบุญของเราเนี่ยมันไปลบล้างเรื่อยๆอาบน้ำละหมาดก็ลบนมาดก็ลบทำความดีก็ลบผ
พูดจาดีมันก็ลบแต่บาปใหญ่มันจะเป็นเรื่องของมันบาปใหญ่มันคือคดีอาญายอมความไม่ได้แต่สามารถขจัดให้เป็นศูนย์ได้ถ้าอัลลอฮ์ให้อภัยนั่นแปลว่าเราต้องสำนึกผิดต่ออัลลอฮ์เพราะนั้นอันดับแรกเลยรีบเร่งสู่การให้อภัยประการที่สองครับอันอินฟากฟิชิดดาวรอคอบริจาคทั้งในยามสุขและยามทุกข์อย่างที่ผมบอกมาตอนต้นแล้วว่าไอตอนสุขเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะสุขเนี่ยเราก็สบายใจเอาอย่างง่ายสมมุติว่าเราถูกหวยไม่ได้เดี๋ยวถูกหวยไม่ได้นะลองดูไงลองดูเผื่อใครจะหลวมตัวดีเหมือนกันสมมุติว่าวันนี้เนี่ยเราขายของได้กำไรเยอะกว่าปกติเราก็อาจจะซื้อของแจกตามบ้านหรือวันศุกร์ทีซื้อของแจกทีแล้วแต่คือให้มันมีบ้างนะให้มันมีเทศกาลทำบุญของเราบ้างอย่าไปรวมทีเดียวปีละครั้งไม่เอาแบบนั้นอันนั้นน้อยไปคือทำบ่อยๆเพราะอย่าลืมงานที่ทำบ่อยๆเนี่ยเป็นงานที่อัลลอฮ์รักนะท่านนบีบอกว่าอะดาวะมูฮาวะอิงกอลลางานที่ทำบ่อยๆแม้ว่าจะเล็กน้อยนั่นแหละคืองานที่อัลลอฮ์รักเพราะถ้าใหญ่ๆรอใหญ่ๆถามว่าท่านคิดว่ารอใหญ่ๆในชีวิตเนี่ยมีใหญ่มั้งยังใช่ไหมเดี๋ยวใหญ่ๆให้กูแบบมีเงินเยอะๆก่อนให้แบบขายที่ได้ก่อนไม่มีที่ไม่มีที่เดี๋ยวกูขายที่ได้ก่อนอ้าวแล้วเมื่อไหร่จะได้บริจาคใช่ไหมเพราะนั้นไม่ต้องไปรอใหญ่ๆเล็กๆเนี่ยทำอะไรได้ทำเลยนะรอใหญ่ๆเดี๋ยวในชีวิตยังไม่มีเรื่องใหญ่ๆเลยเพราะนั้นเดี๋ยวจะเสียโอกาสซะบริจาคทั้งในยามสุขและในยามทุกข์ในยามทุกข์ยิ่งต้องให้ไอ้ยามสุขต้องให้เยอะกว่ายามทุกข์อีกนะเพราะยามสุขมันเป็นการขอบคุณต่ออัลเลาะห์ไงเวลาเรามีความสุขเนี่ยมันต้องแปลเปลี่ยนความสุขของเราฟะอัมมาบิเนอมะติร็อบบิกะฟะฮัดดิสเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้กับพวกเจ้าทั้งหลายจงบอกกล่าวออกไปแสดงให้คนอื่นเขาได้เห็นด้วยว่าเวลาเรามีแล้วเราไม่ลืมอัลลอฮ์เวลาเรามีแล้วเราขอบคุณต่ออัลลอฮ์ยังไงจะได้เป็นตัวอย่างนะมันจะได้เป็นตัวอย่างไม่ใช่ว่ามีแล้วเก็บเงียบคนเดียวแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้คนอื่นเขาก็อะไรล่ะก็เลยเราก็เลยไม่มีโอกาสเป็นตัวอย่างในเรื่องดีๆเลยนะถ้าไอ้เรื่องไม่ดีเนี่ยโอ้โหเรากลายเป็นตัวอย่างไม่เอานะครับเพราะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยในอัลกุรอานจะพูดถึงเรื่องนี้ไว้เยอะนะเรื่องของการบริจาคอย่างเช่นตัวอย่างบอกว่าอัลลซีนายุนฟิกูนะอัมวาละฮุมฟินบิลไลลิวันนะฮัดซิรอนวะอะลานียะก็คือบรรดาผู้ที่บริจาคทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนทั้งในที่ลับและที่เปิดเผยแต่เราเคยเรียนรู้มาแล้วว่าอัฟดอลุสซอดะกอการให้ที่ดีที่สุดคือให้แบบลับๆให้แบบลับๆแต่บางครั้งมันก็ต้องมีตัวอย่างของการให้อย่างเช่นที่เราเห็นอยู่ตามช่องต่างๆที่เวลาขอบริจาคใช่ไหมบางทีมันก็ต้องมีอะไรนะต้องมีคนเริ่มอ่ะเพราะคนไทยเป็นคนแปดนะใช่ไหมคนไทยชอบตามส่วนใหญ่ชอบตามก็ประมาณว่าเดี๋ยวถ้ามีใครบริจาคเดี๋ยวกูบางคนพอโทรไปปั๊บโอ้ตอนนี้มากันเป็นแถวเลยแต่ถ้าแม่รุ้นกันอยู่นั่นแหละก็คล้ายๆกับคงนึกอ่ะมึงเริ่มก่อนสิเดี๋ยวกูจะได้ตามอะไรเงี้ยนะอันนี้คือคนไทยก็ไม่เป็นไรฮะเราจะได้เป็นตัวอย่างเริ่มก่อนได้เปรียบไงใช่ไหมเริ่มก่อนได้เปรียบถ้าเป็นของดีเรากินผลบุญยาวเลยเพราะอะไรเพราะมันเรียนแบบเราแต่ถ้าไอ้ของไม่ดีของไม่ดีเนี่ยพยายามอย่าไปเป็นตัวอย่างอย่าไปเป็นต้นแบบแล้วอย่าไปเป็นคนเริ่มเพราะถ้าใครตามเรากินยาวเหมือนกันกินบาปมันมาด้วยอ่ะเพราะอะไรอ่ะเพราะเราเป็นตัวอย่างไงเพราะนบีบอกไว้ในหะดีษใช่ไหมใครก็ตามที่ซันนะซุนนะตันฮะซันนะตันเป็นแบบอย่างที่ดีคนอื่นเห็นแล้วทำตามเราได้ด้วยและเป็นแบบอย่างที่ซุนนะตันไซยะตันน่ะแบบอย่างที่ไม่ดีเป็นไงคนอื่นเห็นมันทำตามเอาเราได้ด้วยเห็นไหมล่ะเพราะนั้นเอาแบบอย่างดีๆนะครับแล้วก็บริจาคที่แจ๋วก็คือบริจาคแบบลับๆอย่างที่บอกท่านนบีบอกให้แบบมือขวาให้ใช่ไหมมือซ้ายไม่รู้นั่นแหละคำทำดุลิลละสำหรับเรานะแล้วก็ให้ไปแล้วก็จบกันไม่ต้องไปยุ่งว่าใครจะขอบคุณเราหรือว่ามันจะมีอะไรกลับมาไม่ต้องเพราะอย่าลืมนะไอ้ของดีมันก็เป็นบททดสอบเหมือนกันเพราะบางทีเนี่ยชัยฏอนมันใช้ทุกอย่างแหละดูดิเราทำดีมันยังเอาความดีของเรามาทดสอบเราเลยพอเราบริจาคถามว่าดีไหมดีเฮ้ยมึงใจบุญว่ะมึงใจบุญมึงต้องคุยเยอะๆนะมันก็เกิดความรู้สึกว่าเอ้ยหรือบางทีไม่ได้คุยเมื่อไหร่ไม่เห็นมีเอ่ยชื่อกูเลยล่ะอะไรเงี้ยมันมาทั้งหมดเนี่ยเราต้องเป็นศัตรูกับมันนะต้องเป็นศัตรูกับมันไม่ใช่เพื่อนซีกันนะทางต่างอะไรต่างคนต่างอยู่ไปนะครับเรื่องของการบริจาคทั้งในยามสุขและยามทุกข์อันนี้เป็นลักษณะของมุตตะกีนประการที่3ครับอัลกาซีมีนันกอยก็คือคนที่ข่มโทสะและให้อภัยกับผู้คนข่มโทสะซึ่งมันวัดมันทำยากนะ
ข่มโทสะก็คือเราโมโหโมโหเป็นเรื่องปกติไม่พอใจเป็นเรื่องปกติแต่เราต้องควบคุมตัวเองให้ได้นี่แหละสำคัญมากเพราะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยคนไม่คนเค้าเรียกอารมณ์สั้นใช่ไหมอารมณ์สั้นบางทีแค่มองหน้าปุ๊บมันด่าเราแล้วกูผิดอะไรเนี่ยยังไม่ทันอะไรเลยหรือหันหน้าไปยังไม่ทันอะไรเลยมันทำมาหน้าบึ้งใส่เรามันก็มีไงคนอารมณ์สั้นมันเยอะนะใช่ไหมเข้าใจเขาอารมณ์สั้นนะโอ้รุ่นนี้เข้าใจอยู่แล้วฮะถ้าบอกกับเด็กๆก็ไม่เข้าใจนะแปลกกันผมก็ไม่รู้กันถ้าพูดกับรุ่นนี้เข้าใจเพราะอารมณ์สั้นคืออารมณ์สั้นก็คือมันเปลี่ยนอารมณ์ไวอ่ะใช่ไหมมันเปลี่ยนอารมณ์ไวบางทีเรื่องไม่เป็นเรื่องมันก็เอาเป็นเรื่องได้แต่เราเป็นผู้ศรัทธาไงครับเราจะเอามุตตะกีนมาใช้ก็แปลว่าต้องอะไรอ่ะต้องควบคุมตัวเองให้ได้ไม่ได้แปลว่าห้ามโกรธไม่ได้แปลว่าห้ามโกรธนะครับคือไอ้โกรธนะโกรธแต่ต้องควบคุมตัวเองให้ได้และในขณะเดียวกันเนี่ยจะต้องไม่ให้นับซูมาอยู่เหนืออีหม่านเราเพราะถ้านับซูอยู่เหนืออีหม่านเวลาโกรธมันจะลงมือละมันจะเริ่มต้นละมึงด่ามากูด่าไปสักพักลงไม้ลงมือบางคนเนี่ยโหมาลากไม้ลากปืนกันมาเลยนะมึงก็ร้อนกูก็ร้อนสุดท้ายได้ตายทั้งคู่เป็นไงล่ะเป็นไงถ้าตายถ้าแล้วใจเย็นๆใจเย็นๆมีอะไรค่อยๆคุยกันท่านนบีบอกงี้ไลซัชชะดีดบิสซุรอะติวะลากินนัชชะดีดุลละซียัมลิกุนัฟซะฮูอินดันกอดับวะลากินนัชชะดีดัลละซียัมลิกุนัฟซะฮูอินดันกอดับท่านนบีบอกว่าคนที่แข็งแรงที่แท้จริงอ่ะไม่ใช่คนที่สามารถคว่ำคู่ต่อสู้ได้แต่คนที่แข็งแรงที่แท้จริงก็คือคนที่สามารถควบคุมตัวเองได้ในยามที่ตัวเองโกรธในยามที่ตัวเองโกรธเพราะว่าโกรธเนี่ยชัยฏอนมันมาโกรธนี่มันคือนับซูเนี่ยซี้กันกับชัยฏอนเลยแล้วโกรธเนี่ยมาจากชัยฏอนชัยฏอนถูกสร้างมาจากอะไรไฟเขาถึงได้บอกเวลาโกรธเราก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถไงเผชิญหน้ากันอยู่เนี่ยก็ไปสักคนนึงหรือถ้าหากว่าเราเป็นบุคคลที่3พยายามจับแยกพยายามจับแยกก็คือพากันไปคนละทิศคนละทางก่อนเดี๋ยวคนเวลาอารมณ์เย็นแล้วค่อยมาคุยกันใหม่เพราะมันเป็นเรื่องปกติมันโมโหได้อะไรได้ถ้ามันอารมณ์เดียวตลอดเป็นไปไม่ได้หรอกมันก็มีแต่มันมีบางคนเขาเรียกหน้านิ่งหน้าเดียวตลอดนะแล้วก็ไม่รู้อันนี้มันมีความสุขตอนไหนมันไม่สบายใจตอนไหนให้มันหน้านิ่งตลอดอันนี้มีเอาไว้แค่บางคนพออ่ะแต่ว่าเวลามีความสุขยิ้มครับมีความสุขยิ้มเวลามีความเศร้าทำหน้าเศร้าได้ไม่ว่ากันแต่ว่าเวลาโกรธต้องควบคุมตัวเองให้ได้ควบคุมตัวเองให้ได้เพราะอะไรคนที่แข็งแรงตามที่นบีบอกคือคนที่ควบคุมตัวเองได้และการออกจากอารมณ์โกรธได้หรือควบคุมตัวเองได้เนี่ยแสดงถึงอีหม่านขั้นสูงแล้วนะมีซอฮาบะห์มาหานบีบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์กุลลีกอลันยันฟาอูนีแล้วก็ท่านซอฮาบะห์มาถามนบีบอกว่าขอให้นบีเนี่ยสอนฉันหน่อยว่าฉันควรจะต้องทำยังไงสิ่งที่นบีสอนแล้วฉันจะได้ไม่ต้องไปถามคนอื่นอะไรเงี้ยนะที่มันจะเป็นประโยชน์กับฉันนบีก็บอกว่าลาตักดอบแสดงว่าคนคนนี้คืออย่าลืมนะฮะเวลานบีตอบนบีจะดูคนก่อนเพราะบางครั้งไอ้คำถามเดียวกันท่านนบีตอบไม่เหมือนกันนะเหมือนกันอันนี้เป็นเทคนิคท่านในภาษาปัจจุบันเขาเรียกอะไรนะเป็นเรื่องของจิตวิทยาก็คือต้องดูก่อนว่าไอ้ที่ถามมันจะเอาอะไรและไอ้คนคนนี้เป็นยังไงเขาเรียกวิเคราะห์คนถามอย่างที่เมื่อกี้เหมือนกับหลักการในการตั้งคำถามอ่ะถามแล้วทำไมอิสลามไม่กินหมูอ่ะแปลว่าไอ้คนถามเนี่ยต้องดูก่อนว่าท่าทางในการถามอิริยาบถในการถามและเหตุผลที่มันถามอ๋อมันโกนนี่ว่าพระเจ้าห้ามทำไมพระเจ้าห้ามผมจะรู้ได้ไงผมไม่ใช่พระเจ้าแปลว่าวิเคราะห์คนถามแต่ถ้าเข้ามาถามแบบเอาความรู้อย่างนี้เราต้องให้ความรู้สมมติว่ามีคนมาถามคำถามเดียวกันนี่แหละมีคนมาถามทำไมมุสลิมไม่กินหมูเราก็ต้องบอกกลับไปว่าทุกศาสนามีขอบเขตของคุณก็มีขอบเขตใช่ไหมหลายเรื่องที่คุณทำไม่ได้ใช่ไหมในขอบเขตในศาสนาคุณใช่ไหมนี่ก็คือขอบเขตของอิสลามไงอันนี้เขาเรียกตอบแบบเหตุผลเห็นไหมแปลว่าเราวิเคราะห์คนถามไงวิเคราะห์คนถามไม่ได้แปลว่าเราจะตอบคำถามนี้ทุกครั้งนะตอบคำถามนี้ทุกครั้งรับรองได้เลยได้ศัตรูเพิ่มแต่ว่าเราก็ดูไงว่าถามเอาอะไรถ้าถามเอาเหตุผลเราให้เหตุผลก็คุยกับเขาดีๆเพราะบางคนเขาอยากรู้ไงว่าทำไมเฮ้ยทำไมของแกกินหมูไม่ได้ของแกก็มีข้อห้ามนะแกลองดูสิอันนี้ห้ามใช่ไหมอันนี้ห้ามใช่ไหมอันนี้ห้ามใช่ไหมแกเคยสงสัยไหมทำไมห้ามถ้าสงสัยไปหาคำตอบของแกก่อนแล้วแกจะมีคำตอบของฉันเพราะอะไรอ่ะเพราะว่ามันคือขอบเขตไงครับ
มันเหมือนกับคนที่เขาถามกันสมมติว่าคนยืนอยู่คนละฝั่งเฮ้ยฝั่งนู้นเป็นยังไงบ้างเอ้ยทุกอย่างเรียบร้อยดีไอ้ตรงนี้ตะโกนกูไม่เชื่ออ้าวมึงถามกูทำไมอ่ะเหมือนกันก็เหมือนอิสลามดียังไงอิสลามดีทุกอย่างกูไม่เชื่ออ้าวมึงถามทำไมใช่ไหมวันนั้นมันคือขอบเขตเอาง่ายๆเขาเรียกศาสนาคือขอบเขตของใครของมันแต่ถ้าถามกวนมาก็ต้องกวนไปแหละนะมันมีหลายเรื่องฮะอย่างวันนั้นที่เคยเล่าให้ฟังมีคนโทรมาจะด่าผมให้ได้น่ะแรกๆนู่นน่ะคุณบอกอิสลามเป็นศาสนาที่ดีที่สุดศาสนาอื่นไม่ดีเหรอโอ้แปลว่ามันจะเอาเรื่องแล้วเนี่ยแต่ถ้าเราร้อนกับมันไปด้วยอ่ะแล้วก็บอกแล้วถ้าบอกกลับไปว่าไม่ดีโอ้ท่านนี้เดี๋ยวคงได้ด่ากันยาวอ่ะเราก็ต้องบอกว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดมีประโยคไหนบ้างไหมที่ผมบอกว่าศาสนาอื่นไม่ดีไม่มีก็นั่นเนี่ยสิผมก็ไม่ได้บอกแล้วคุณจะเอาอะไรเนี่ยเห็นนะเขาก็ไปไม่เป็นแล้วเนี่ยบางทีเวลาเราคุยกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเราก็ต้องมีวิธีการในการคุยเพื่ออะไรเพื่อให้เขาเข้าใจว่าเขาควรจะอยู่จุดไหนและไอ้สิ่งที่เราพูดดียังไงสิทธิ์ของเราเขาก็พูดได้ครับเขาดียังไงก็สิทธิ์ของเขาเพราะนั้นถึงบอกว่าวันนี้เราพูดในส่วนของเราพอแล้วยุ่งกับเรื่องของเราให้เยอะใช่ไหมจะได้ไม่มีเวลาไปยุ่งกับเรื่องชาวบ้านนั่นแหละครับนั่นคือประโยคที่ท่องไว้นะครับทุกเรื่องนะใช้ได้ทุกเรื่องเลยนะครับเอาให้อภัยให้อภัยและระงับความโกรธให้ได้นะครับประการต่อมาก็คือว่าเมื่อผิดแล้วต้องสำนึกผิดเขาเรียกผิดได้ไงไม่ใช่ผิดไม่ได้เพราะถ้าผิดไม่ได้เราไม่ใช่คนแล้วนะไม่ใช่คนแล้วนะมันเป็นเรื่องปกติฮะผิดได้เพราะถ้าไม่ผิดแปลว่าเราเนี่ยไปอยู่ไหนแล้วเนี่ยถ้าไม่ผิดเลยเนี่ยไปอยู่กับอเมริกาได้แล้วเพราะอะไรเพราะมาลาอิกะฮ์ลายะซูนัลลอฮะมาอามะรอฮุมวะยัฟอะลูนะมายุมะรูนอยู่แล้วมาลาอิกะฮ์เนี่ยเขาไม่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์นะและปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้ทุกอย่างแต่มนุษย์เนี่ยเป็นยังไงมนุษย์มันก็มีทั้ง2 อย่างพออีหม่านขึ้นเราก็จะย้ายฝั่งมาอยู่มาลาอิกะฮ์พออีหม่านลดเราก็จะไปอยู่กับพวกอิบลิสละก็คือเนี่ยลักษณะของมนุษย์มันแปลว่ามันมีทั้งผิดและถูกแต่เราต้องพยายามหาข้อผิดแล้วเคลียร์ตัวเองให้ได้เพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โอกาสเรานบีจึงบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยยักบะลุตเตาบะตาบะตันอับมาลัมยูกอดกิรอัลลอฮ์พร้อมในการรับการสำนึกผิดของบ่าวตราบที่วิญญาณยังไม่ถึงลูกกระเดือกในบางฮะดีษก็บอกว่าตราบที่ดวงอาทิตย์มันยังไม่เปลี่ยนทิศขึ้นปกติมันคิดขึ้นทางทิศตะวันออกผมพูดถูกนะตกทางทิศตะวันตกแต่ถ้ามันเปลี่ยนทิศขึ้นแปลว่ามันคิดขึ้นทางทิศตะวันตกแล้วมันไปตกทางทิศตะวันออกนั่นแหละแปลว่าหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้ววิญญาณยังไม่ถึงลูกกระเดือกอ้าวลองดูฟิรเอาเนี่ยมันบอกว่าไงอามันตูบิรับบิมูซาวะฮารูนใช่ไหมขอศรัทธาต่อพระเจ้าของมูซาและฮารูนในตอนไหนเนี่ยผู้ประโยคนี้พูดตอนไหนตอนจะจมน้ำตายแปลว่าวิญญาณถึงลูกกระเดือกแล้วอัลลอฮ์รับไหมไม่รับแล้วไม่รับแต่อัลลอฮ์เก็บร่างของฟิรเอาเอาไว้ให้เป็นมัมมี่ไงเพื่อให้ดูว่านี่คือบั้นปลายของผู้ที่ปฏิเสธและอหังการกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่าอัลลอฮ์ไม่รับการเตาบะฮ์ตัวไม่รับแล้วอันนี้คือตัวอย่างครับว่าเมื่อใดก็ตามที่เรายังมีโอกาสในการที่จะได้สำนึกผิดรีบหาเรื่องซะแล้วเคลียร์ตัวเองเพราะทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันคือลักษณะถึงจริงๆแล้วไอ้คำว่ามุตตะกีนมันมีลักษณะอันอื่นอีกที่เราเรียนในซูเราะห์บะเกาะเราะห์ก็มีใช่ไหมแต่อันนี้มุตตะกีนที่ได้จากซูเราะห์อาลอิมรอนนะครับที่พูดถึงว่ามีอะไรบ้างนะไล่เรียงนะครับก็รีบเร่งสู่การขออภัยบริจาคทั้งในยามสุขและยามทุกข์แล้วก็ระงับอารมณ์ข่มโทสะให้ได้แล้วก็ให้อภัยกับผู้คนแล้วก็ขออภัยในความผิดต่างๆของพวกเรานั่นก็คือลักษณะของคนที่เป็นมุตตะกีนนะครับจากอัลกุรอานในซูเราะห์อาลอิมรอนนะครับก็น่าจะเหมาะว่าเวลาเพลินเลยนะชั่วโมงนึงพอดีเลยเอาแค่นี้แล้วกันเนาะนะครับกันขออนุญาตแต่เพียงเท่านี้แล้วกันครับวะซัลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์